ชวนมาดูที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเหมือนกันที่ลานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ค่ะให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้มาส่งเสียงและได้มาออกแบบสร้างเมืองร่วมกันด้วยนะคะถ้าเราจะพูดถึงกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับว่าประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายจริงๆล่ะค่ะแล้วก็เป็นเมืองแห่งโอกาสที่ผู้คนเข้ามาทำงานในที่นี่ด้วยเพื่อจะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งประชากรของกรุงเทพมหานครและประชากรแฝงเนี่ยก็อยู่รวมกันที่นี่หมดเลยนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปลานกทม.มีกิจกรรมมีทั้งกลุ่มของเยาวชนค่ะผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศคนจนเมืองหรือแม้แต่พนักงานทำความสะอาดกรุงเทพมหานครเองก็มาสะท้อนเสียงความต้องการอยากจะเห็นเมืองกรุงเทพมหานครน่าอยู่และมีความสุขด้วยค่ะประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับถึง 2.5 ล้านคนครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ไกลตัวจากผมเองหรือว่าจากตัวทุกคนเองนะครับประสบการณ์เนี่ยของผมนะครับที่ไปพบเจอมาเนาะก็คือเจอเพื่อนคนหนึ่งครับที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับผมที่คาดการณ์ว่าจะฆ่าตัวตายไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองหรือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้ครับผมคิดว่าอยากจะเพิ่มนักจิตวิทยาในโรงเรียนครับผมนักเรียนอาจจะมีปัญหาหรืออะไรอาจจะไม่กล้าเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์โดยตรงทางนักจิตวิทยาภายในโรงเรียนเนี่ยก็สามารถช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนปรึกษาให้กับนักเรียนนะครับเมืองจะเจริญเติบโตไปด้วยได้อย่างไรถ้าไม่มีคนเหล่านี้มาช่วยทำงานให้กับเมืองนะคะแล้วก็เมืองจะเข้มแข็งได้ยังไงถ้าหากไม่มีแม่บ้านหรือรปภ.ใช่ไหมคะหรือไม่มีคนที่มาขายข้าวแกงหรือไม่มีคนที่มาช่วยขายอาหารในราคาถูกนะคะเมืองที่เป็นธรรมขอให้คนจนมีสิทธิ์มั่งนะคะเพราะว่าคนจนก็อยากจะมีส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอยากเห็นการเจริญเติบโตของเมืองนะคะอยากมีส่วนร่วมส่วนคิดไปกับคนเมืองคนรวยอยากมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะเห็นเมืองเจริญเติบโตไปด้วยกันคือเปิ้ลจะบอกว่าความสุขของเปิ้ลน่ะมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะเวลาเปิ้ลไปกวาดถนนเนี่ยเปิ้ลแฮปปี้มากเวลาได้เจอกับผู้คนมากมายเลยกทม.จะเป็นมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะความสุขของคนเป็นเรื่องสำคัญความสุขมาง่ายกว่าที่เราคิดกทม.จะต้องทำให้เรื่องสุขภาพจิตง่ายสะดวกเข้าถึงแล้วก็ปรับลดสติ๊กมานะคะสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนทีละเล็กทีละน้อยความสุขเข้าถึงง่ายความสุขของผู้คนจะสามารถเปลี่ยนมหานครได้เปลี่ยนมหานครด้วยความสุขถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางสุขภาวะหรือเรื่องสุขภาพปัญหาที่คนข้ามเพศเจอก็คือการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพฉะนั้นภาครัฐจะต้องมีชุดบริการจะต้องจัดชุดบริการให้กับคนข้ามเพศได้ใช้จ่ายในราคาที่ยุติธรรมราคาถูกหรือฟรีนั่นเป็นเพียงเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มคนที่หลากหลายในงานสมัชชากรุงเทพมหานครครั้งที่4แล้วค่ะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยกับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเมืองสุขภาวะก็เป็นคำใหญ่นะคะครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเมื่อวานนี้ที่ลานคนเมืองกทม.จึงถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนพูดคุยใน4ประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อนเมืองที่มีความสุขเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการทำให้คนกรุงเทพเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้าง4ประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแต่ทางด้านของผู้ว่าชัชชาติ ศรีธิพันธ์ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันที่จะสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็คือระบบสุขภาพปฐมภูมิจะต้องวางรากฐานให้ดีซึ่งก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกันกับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ค่ะคือไงที่ปะทะที่ด่านหน้าเลยตั้งแต่การป้องกันการให้การรักษาตั้งแต่เบื้องต้นเลยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลงั้นผมว่าหัวใจของกทม.ที่สช.ต่างคือต้องทำเรื่องปฐมภูมิให้ดีให้เข้มแข็งแล้วก็ฟังประชาชนได้เยอะว่าเขาต้องการอะไรเพราะสุดท้ายถ้าเราทำปฐมภูมิให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยภาระของโรงพยาบาลจะน้อยลงเขาก็จะรักษาเฉพาะโรคที่ยากๆที่จำเป็นมาหาหมอถ้าไม่งั้นแล้วทุกเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะทุกคนก็มาที่โรงพยาบาลหมด
กลายเป็นว่าคนที่ต้องการไม่มีหมอรักษาฉะนั้นผมว่าต้องทำไงให้ปฐมภูมิเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าสุดท้ายหัวใจคือการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำยังไงให้ประชาชนไว้วางใจคลินิกชุมชนอุ่นเราไว้วางใจเขาไว้วางใจซึ่งกันและกันฉะนั้นหน่วยตรวจสอบก็ต้องเข้มแข็งว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานสำคัญนะขอตัวปฐมภูมิจริงพื้นฐานนั้นหนึ่งนะอยากเรียนประชาชนทั้งหลายคือจริงคือเราเริ่มด้วยจริงเซลล์แคร์นะคือดูแลสุขภาพตนเองนะหรือว่าเราคุยกันเรื่อง health literacy ความรอบรู้สุขภาพเนี่ยซึ่งวันนี้เรามีทั้งออกกำลังกายนะมีปลูกต้นไม้นะรักสิ่งแวดล้อมนะอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานก่อนที่เราดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็เป็นปฐมภูมิที่มีระบบที่จะมาดูแลแล้วก็ทั้งตัวปัจจัยเสี่ยงสุขภาพตัวจัดบริการอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองต่อไปก็พัฒนาต่อเนื่องอีกเยอะครับคุณผู้ชมคะปฐมภูมิเป็นแค่ประเด็นเดียวที่ถูกพูดคุยกันเมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญน่ะ4ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครจะทำยังไงให้คนหรือว่าประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพร่วมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้ถัดมาคือเรื่องปฐมภูมิอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงเรื่องของพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะที่จะทำยังไงให้ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่สีเขียวพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแต่เป็นพื้นที่ที่ชุมชนออกแบบร่วมกันได้และสุดท้ายคือหาบเร่แผงลอยเป็นปัญหาคลาสสิกเลยก็ถูกพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันว่าจะยกระดับขึ้นมาได้อย่างไรหรือจะอยู่ร่วมกับเมืองกันได้ยังไงบ้างซึ่ง4ประเด็นนี้ก็ถูกพูดคุยกันอย่างเข้มข้นรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะชวนคุณผู้ชมไปติดตามในเพจ The Active เวลารายการเราค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าในเพจ The Active จะมีข้อมูลครบถ้วนพอสมควรคุณผู้ชมที่สนใจไปติดตามกันได้และยิ่งถ้าเกิดว่าเราพัฒนาเมืองแล้วก็ยกระดับทั้ง4ประเด็นนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้กทมเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะน่าอยู่ได้มากยิ่งขึ้นแต่คำถามสำคัญคือจะทำงานยังไงจะไปสู่การปฏิบัติหรือมีกลไกอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างเรามาเล่าให้ฟังกันค่ะด้านของสมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมให้บรรลุเป้าหมายการสร้างโอกาสทั้งเรื่องเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เท่าเทียมในทำให้ได้นะกำหนดไว้เลยค่ะภายในปี2570คำถามหลักคือหลังจากนี้จะมีกลไกอะไรบ้างทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพในนามของภาคประชาชนก็เห็นว่าหลังจากนี้คงต้องจับตากลไกการผลักดันถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำและก็มีกระบวนการร่วมคิดร่วมทำกันแล้วค่ะใน3ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มีการนำเสนอเนี่ยก็จะต้องถูกนำไปปฏิบัติซึ่งถ้าสิ่งที่เราดูก็คือว่าถ้าเราดูจากข้อเสนอใน 3-4 ประเด็นในวันนี้อะไรเงี้ยนะคะหลายอันก็คือนำไปสู่เรื่องของการเป็นมีพื้นที่ทดลองหรือว่ามีกลไกของการมีส่วนร่วมซึ่งอันนี้ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสุขภาพแห่งชาติกับทางกทม.ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของการไลอันมันเป็นการที่เราต้องลองทำอ่ะคือเราควรจะหยุดพูดกันได้แล้วและลงมือปฏิบัติอีกรูปธรรมนึงค่ะที่ถูกเสนอในเวทีด้วยนะคะนายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพเห็นว่าควรจะมีพื้นที่ทดลองค่ะคุณผู้ชมให้คณะทำงานได้ทำงานร่วมกันด้วยในขณะที่คุณเตชิตชาวบางพรมซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมืองหรือสสม.ก็ย้ำว่าสมัชชาจะต้องไม่ใช่แค่เสือกระดาษไม่ใช่แค่การสั่งงานไม่ใช่แค่ความคาดหวังเท่านั้นแต่ต้องเป็นพื้นที่ในการเริ่มต้นรับฟังเสียงของประชาชนได้จริงๆด้านของอาจารย์นฤมลนิราธรนะคะก็พูดคุยประเด็นเรื่องของหับเล่แผงลอยด้วยเหมือนกันนะคะก็มีข้อเสนอคล้ายๆกันคือควรจะมีพื้นที่ทดลองมีต้นแบบและการที่ระดับนโยบายมองเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหับเล่ก็จะทำให้เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาเมืองด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ทดลองหน้าตาแบบไหนล่ะแล้วมีกลไกอย่างไรจริงๆมันก็พอจะมีรูปธรรมให้เห็นบ้างแล้วอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันของกทม.นะคะเปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้วด้วยมีชื่อว่าBKK Policy Ranger ค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะที่ผู้อำนวยการศูนย์ทดลองเมืองกทม.มหานครหรือ Bangkok City Lab เล่าเลยค่ะว่าโครงการนี้เพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะคะแต่ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ว่าชัชชาติมองเห็นข้อจำกัดของหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถลองผิดลองถูกได้เนื่องจากผูกโยงกับประชาชนและมีปัญหาที่ทับซ้อนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนสำคัญ Bangkok City Lab ทำงานใ
ในเชิงระบบมี3ส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือการสนับสนุนนโยบายกทมให้เกิดขึ้นได้จริงการลดข้อจำกัดระเบียบของราชการต่างๆและประการสุดท้ายคือการฟังเสียงของเจ้าของพื้นที่โดยตรงซึ่งต่างจากการใช้เครื่องมือเดิมๆที่กทมมีอยู่เพราะว่าโครงการนี้จะเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของความคาดหวังของประชาชนด้วยเป็นช่องทางใหญ่ที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปสะท้อนความคาดหวังผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะแอปพลิเคชันอย่างที่ฉันบอกไปแล้วค่ะ BKK Policy Ranger อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อยอดกันด้วยเพราะว่านอกจากจะเข้าไปกดข้อเสนอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร8ประเด็นแล้วก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนในเชิงนโยบายได้ด้วยนะคะติดตามความคืบหน้าได้อีกช่องทางนึงทางเพจ The Active ด้วยค่ะ